วันนี้ก็ถือว่าได้ไปสัมผัสด้วยตนเองก็รู้สึกหดหู่ใจเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินทุกคนต้องแบกภาระหนักมากไม่ใช่แต่หมูนะครับทั้งไก่ทั้งไข่สารพัดขึ้นหมดเลยและผมก็สงสารพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์จากการขึ้นราคาสินค้าแต่พวกนายทุนเจ้าสัวใหญ่ๆที่อยู่เบื้องหลังที่ผูกขาดอยู่เนี่ยนะกอบโกยประโยชน์มหาศาลเลยบนความทุกข์ยากของประชาชนโดยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยปล่อยให้พวกเจ้าสัวเนี่ยมารังแกคนยากคนจนทั้งแผ่นดินนี่คือความเจ็บปวดวันนี้ประชาชนเนี่ยจนทั้งแผ่นดินเป็นหนี้เป็นสินเงินเต็มไปหมดเศรษฐกิจก็พังพินาศโควิดก็ยังระบาดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจัดงบไปซื้ออาวุธที่เรียกว่างบพัฒนากำลังนะของทางกองทัพรวมๆแล้วเนี่ยร่วมแสนล้านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างซื้อเครื่องบิน F-35 เนี่ย 13,000 กว่าล้านยังมีอาวุธอย่างอื่นอีกแล้วแฝงในงบอื่นๆอีกรวมๆแล้วร่วมแสนล้านนะครับทำไมไม่เอางบประมาณเหล่านี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแก้ปัญหามาพัฒนาเศรษฐกิจมาปรับหนี้ก็ยังดีมาเติมเงินก็ได้แต่ไม่ใช่ไปผลาญเพื่อจะพัฒนาแต่กองทัพผมไม่รู้ว่าจะไปลบกับใครและวันนี้ประชาชนจะอดตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วผมอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทั้งคุณประยุทธ์และเจ้าสัวเนี่ยอดตายให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้หลุดพ้นจากวิกฤตอันนี้เถอะแล้วก็ผมขอคัดค้านอย่างเต็มที่เรื่องการไปเอางบไปพัฒนากองทัพและจัดซื้ออาวุธเป็นแสนกว่าล้านหรือร่วมแสนล้านและถ้ายังไม่หยุดนะครับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตรา152โดยไม่ลงมติคุณจะเจอกับสารวุฒิสารเกตคนนี้แน่นอนและผมบอกให้เลยนะครับจะเกี่ยวข้องกับปอไหนนี่ผมไม่ไว้หน้าเลยคราวที่แล้วผมไม่สามารถอภิปรายบางปอได้แต่คราวนี้ผมไม่มีข้อห้ามแล้วผมมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะและผมก็จะมีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายเต็มที่3ปอได้เจอกับสารวุฒิแน่นอนฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินผมจะไม่ยอมปล่อยให้3ปอมาทำร้ายประเทศชาติและทำร้ายพี่น้องประชาชนเด็ดขาดครับ